เลือดทั่วไปรู้ว่าเป็นใครอ่ะถ้าเด็กปลอดภัยเด็กปลอดภัยเขาบอกผู้หญิงนี่นะเพศหญิงน่าจะอยู่ในตู้ของเราตำรวจตำรวจช่วยพอออกมาบอกว่าในความประมาณนี้มันผู้ภัยก็ช่วยเอาตัวเป็นโรงพยาบาลอันนี้ที่เสียไม่ได้ไม่ได้แอบถ่ายจากคนจริงคนแบบหลบไม่ได้คนนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับตอนนี้เลือดย้อยเป็นทางเด็กอาจจะเป็นเด็กด้วยกันอะไรเงี้ยครับครับก็ได้ของที่ริมถนนนะครับที่ที่เขาเริ่มขายเริ่มขายเริ่มขายน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือทิ้งเด็กอะไรอย่างนี้มีมีมีครับมีจะมีคือปล่อยทิ้งไว้ให้เด็กต้องแบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็ทำให้เกิดอาจจะเป็นอันตรายเนื่องจากว่าในทุกวันอาทิตย์นะครับมีในพื้นที่ถนนราชดำเนินก็คือหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่เนี่ยจะมีถนนคนเดินซึ่งถนนคนเดินเนี่ยในช่วงของกลางคืนเนี่ยนะครับที่ผ่านมาก็คือประชาชนเนี่ยก็จะใช้ห้องน้ำของสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่คือด้านหลังเป็นห้องสืบสวนเนี่ยนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับด้านหน้านะมาปลดทุกข์นะครับก็คือมีประชาชนทั้งมาทั้งแม่ค้าทั้งอะไรต่างๆก็จะมาใช้ห้องน้ำของเมืองเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นห้องน้ำด้านหลังนะครับในระหว่างที่มีถนนคนเดินก็น่าจะมีคุณแม่ของเด็กนะครับที่ได้มาคลอดลูกน่าจะเป็นคลอดลูกนะแล้วก็อยู่ในโถส้วมแล้วก็ทางเจ้าที่ตำรวจเราก็เห็นแล้วก็ได้นำตัวเด็กไปส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลโชคดีครับคือเด็กยังไม่เสียชีวิตนะครับในส่วนนี้ทางเบื้องต้นเนี่ยทางร้องกับสืบสวนทางผู้กับเมืองเชียงใหม่นะครับก็ได้ดำเนินการตรวจสอบว่าผู้หญิงที่มาคลอดลูกในห้องน้ำนั้นเป็นใครนะครับซึ่งจะได้ติดตามตัวมาสอบถามรายละเอียดนะครับอาจจะเป็นเหตุที่ไม่น่าเกิดขึ้นนะครับในส่วนนี้ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็ทางผู้กู้ชาก็ให้รายงานเหตุน่าสนใจไปยังผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่และตำรวจภูธรภาค5และตลอดต่อไปครับนี่ต้องถามต้องเจอคือต้องเจอตัวของแม่ครับของเด็กนะครับเพราะว่าเราไม่รู้เจตนาของแม่เป็นยังไงแต่เบื้องต้นเนี่ยตำรวจเราก็รีบส่งเด็กไปรักษาตัวให้เด็กปลอดภัยก่อนส่วนกรณีของคุณแม่ของเด็กนะครับซึ่งเราจะได้ดำเนินการเรียกตัวมาสอบถามสาเหตุนะครับเพราะว่าเด็กตอนนี้ยังปลอดภัยนะครับยังปลอดภัยไม่ถึงแก่เสียชีวิตนะครับก็ในส่วนทางคดีหรือทางอะไรนะครับเราก็จะตรวจสอบดูทีว่ามันมีข้อหาอะไรนะครับซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ดูเจตนาของตัวแม่แล้วก็หากมีเข้าทำความผิดทางอาญาเราก็จะแจ้งข้อหาดำเนินคดีไปแต่เบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องสอบถามตัวแม่ของเ